สวัสดีครับพบกับ BNN Channel นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องวิธีเช็คความซื่อสัตย์ของผู้อื่นแบบง่ายๆแต่ได้ผลบางทีเราจะรู้ไหมว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยซื่อสัตย์แค่ไหนมีวิธีง่ายจะลองตัวอย่างให้ดูเอาไปประยุกต์ใช้ได้1เมื่อมีโอกาสที่จะต้องให้ตังเขาจำนวนหนึ่งเช่นคนรับจะรู้ว่าจะได้รับเงิน80บาทเราก็ลองส่งเงินเป็นแบงค์20ไปสัก5แบงค์100บาทแล้วแกล้งไม่รู้เรื่องดูซิว่าเขาจะทำอย่างไรจะคืนเราไหมเงินจำนวนนี้น้อยถ้าคืนด่านแรกคือว่าผ่านวันหลังมีโอกาสลองระดับหลักร้อยดูว่าเขาจะคืนไหมถ้าคืนถือว่าโอเค2เมื่อถึงกำหนดจะต้องจ่ายเงินค่าอะไรสักอย่างหนึ่งมีหลายรายการแต่มีรายการหนึ่งที่เขาเคยจ่ายให้เขาไปแล้วและเราต้องมั่นใจว่าเขาจำได้ว่าเขาได้ตังค์แล้วตอนจ่ายเงินหลายๆรายการลองคิดรายการนี้ซ้ำดูลองดูซิว่าเขาจะทักไหมหรือว่าเขาก็ปล่อยเลยตามเลยอย่าลืมว่าเราต้องแน่ใจว่าเขาต้องรู้และจำตรงรายการนี้ได้ด้วยนะผมลองมาหลายครั้งแล้วก็ถือว่าใช้ได้เจอทีเดียวเลยเอามาฝากเพื่อนๆครับวันนี้ขอขอบคุณครับ